สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะชีวิตของเรานะคะชีวิตของเราเนี่ยก็จะมีความสุขขึ้นได้ชีวิตของมนุษย์ทุกคนเนี่ยสามารถมีความสุขขึ้นได้นะคะโดยการที่ว่าตัวเราเนี่ยจะช่องใช้เหตุผลใช้สตินำอารมณ์ค่ะเราสามารถมีความสุขได้ชีวิตดีขึ้นได้โดยที่ว่าเราไม่จำเป็นต้องรู้ไปทุกเรื่องในบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องฉลาดรู้ไปซะทุกอย่างหัดทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้ไม่เห็นบ้างก็ดีไม่จำเป็นต้องฉลาดไปซะทุกเรื่องนะคะไม่จำเป็นต้องรู้ไปซะทุกเรื่องฉลาดไปซะทุกเรื่องบางทีแกล้งโง่บ้างก็ได้หัดแกล้งโง่บ้างก็ได้เอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างก็ได้ไม่จำเป็นต้องแบบคอยจับผิดคนรักไปซะทุกเรื่องแฟนกลับดึกนะไปเที่ยวนอกบ้านกลับมาดึกก็ไม่จำเป็นต้องทำเป็นแบบโคนันวิญญาณโคนันนะคะเข้าสิงต้องทำตัวเป็นนักสืบคอยล้วงแคะแกะเกาคอยหาเรื่องจ้องจับผิดต้องหาเรื่องจ้องจับผิดอะไรอย่างงู้นอย่างนี้นะคะบางครั้งคนเราเนี่ยแกล้งโง่แกล้งไม่รู้เรื่องบ้างก็ได้บางทีผู้ชายเนี่ยเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างเนี่ยก็ปล่อยเข้าไปทำตัวน่ารำคาญทำตัวฉลาดทำแบบรู้ไปซะทุกเรื่องเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันก่อยในการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีก็ใช้สตินำอารมณ์บ้างหัดปล่อยวางบ้างไม่ใช่ว่าต้องเอาชนะไปซะทุกเรื่องคนเราเนี่ยไม่มีใครที่สามารถจะชนะไปซะทุกเรื่องนะคะหัดปล่อยวางบ้างหัดเป็นคนธรรมดาแล้วก็มีความสุขในสิ่งที่ตัวเองเป็นนะคะไม่จำเป็นต้องทำเหมือนคนอื่นเขาไม่จำเป็นต้องอวดแดกหรูอยู่สบายต้องอวดร่ำอวดรวยแบบคนอื่นทำตัวแบบธรรมดานะคะทำตัวแบบธรรมดาเนี่ยเราก็สามารถมีความสุขได้นะคะแล้วก็คนไหนที่ว่าเขามีบุญคุณคนไหนที่เป็นผู้มีบุญคุณเคยช่วยเหลือเรามาเคยอบอุ้มเคยช่วยเหลือเรามาเนี่ยก็ต้องรู้จักขอบคุณเขาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยตัวเราเองเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้นะคะอย่าหยุดที่จะหาความรู้อย่าหยุดที่จะเรียนรู้ให้เรียนรู้ศึกษาถึงจะอายุเยอะแล้วแต่เราก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้บางคนอายุเยอะแล้วนะคะคุณยายบางคนเนี่ยอายุเยอะแล้วนะยังกลับไปเรียนมหาลัยคุณตาบางคนเนี่ยมีปริญญาตรีนะคะของมหาลัยรามคำแหงเนี่ย6ใบค่ะบางคนก็ไปเรียนทำขนมไปเรียนจัดดอกไม้ไปเรียนทำซูชิคนบางคนเนี่ยสมัยสาวๆเนี่ยทำแต่งงานนะคะไม่มีโอกาสได้ทำตามความฝันของตัวเองพอปลดเกษียณแล้วเนี่ยก็มหัดวาดรูปมหัดเรียนการวาดรูปลงสีน้ำมาหัดวาดรูปอะไรแบบนี้คนเราเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้และควรที่จะทำตามความฝันของตัวเองนะคะอีกข้อหนึ่งก็คือว่าคนเราเนี่ยต้องรู้จักในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะให้เหมือนกิ้งก่าเลยถ้าตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีการเงินไม่มั่นคงเราก็ต้องปรับตัวนะคะเราก็ต้องปรับตัวตัวท่านเพชรเองเนี่ยถึงจะเป็นเทวดานะคะเป็นพญานาคท่านเพชรเนี่ยเป็นเทวดาพญานาคค่ะท่านก็เคยพูดนะว่าการที่บริษัทเนี้ยมันเจ๊งและการที่โรงแรมเนี้ยมันขาดทุนอ่ะมันก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ทำการตลาดหรือไม่ทำการตลาดให้มันดีเองการที่ธุรกิจของที่เนี่ยเจ๊งอ่ะคือลงมันคือตามปกติเนี่ยเหมือนกับว่าถ้าตัวท่านเพชรเนี่ยให้ญาณบารมีใครมาหรือมอบญาณบารมีใครมาเนี่ยตัวท่านเพชรเนี่ยจะสามารถรับรู้ความรู้สึกของมนุษย์คนนั้นได้นะสามารถรับรู้ความรู้สึกสามารถสื่อทางอารมณ์ได้บางอย่างเนี่ยเวลาเราดูข่าวอะว่าเอ๊ะบริษัทเนี้ยเจ๊งขาดทุนท
พนักงานตกงาน 2,000 โรงแรมเจ๊งโรงแรมเนี้ยเจ๊งและปิดกิจการเนี้ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าทำไมโรงแรมต้องเจ๊งทำไมโรงงานต้องเจ๊งทำไมบริษัทต้องเจ๊งมันเป็นความรู้สึกหดหู่มันมีความรู้สึกที่หดหู่มีความรู้สึกเครียดมีความรู้สึกเกี่ยวกับว่าการกังวลในเรื่องอนาคตกังวลในอนาคตมีความรู้สึกเครียดแต่ทีเนี้ยที่เอ๋ใช้คำว่าพญาเพชรพัฒน์เนี่ยเป็นนาคแห่งสติปัญญาเนี่ยก็เพราะท่านอ่ะพูดเองว่าการที่บริษัทเนี้ยเจ๊งอ่ะมันเป็นเพราะว่ามันไม่วางแผนให้ดีการที่โรงแรมนี้เจ๊งเนี่ยมันไม่ทำการตลาดถ้ามันทำการตลาดโปรโมทดีๆทำการตลาดดีๆโปรโมทดีๆโรงแรมมันก็ไม่เจ๊งนั่นคือสิ่งที่ท่านพูดนะว่าการที่บริษัทเนี้ยเจ๊งหรือที่โรงแรมนี้เจ๊งเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตัวคนบริหารงานจะไปโทษรัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้มันอยู่ที่ตัวคนบริหารด้วยส่วนเรื่องเกี่ยวกับโควิด-19เชื้อไวรัสมรณะเนี่ยท่านก็พูดประมาณว่ามันมีคนเอามาปล่อยนะแต่ก็ไม่ได้พูดเยอะถ้าพูดเยอะเดี๋ยวจะวุ่นแล้วที่บริษัทใหญ่ๆนะคะ King Power ปิดกิจการหลายสาขาตลาดเจ๊งหรือธุรกิจหลายๆอย่างเนี่ยเกิดสภาวะซบเซาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยสำหรับท่านเนี่ยจริงๆท่านไม่ค่อยอยากสนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านโดยตรงท่านช่วยได้ท่านก็ช่วยได้ตามที่ท่านต้องการจะช่วยถ้าท่านชอบคนไหนเป็นพิเศษท่านก็ช่วยแต่ถ้าท่านไม่ชอบคนไหนท่านก็ไม่ช่วยถ้าท่านไม่พอใจคนไหนท่านก็ลงโทษมันเป็นแบบนี้อีกอย่างนึงอ่ะที่ท่านไม่ค่อยพอใจมนุษย์เพราะว่าคนไทยเนี่ยเหมือนกับว่าชอบเขียนเรื่องมั่วเหมือนเขียนให้นาคสีทองเนี่ยมีวรรณะสูงกว่าเผ่าพันธุ์อื่นทั้งที่วรรณะของนาคยึดถือจากการกำเนิดไม่ได้ยึดถือว่าเกิดในตระกูลไหนนะคะนาคราชก็ไม่ได้แบ่งกันที่ตระกูลแต่แบ่งด้วยบุญบารมีแบ่งที่การกำเนิดแบ่งที่บุญบารมีไม่ได้แบ่งชนชั้นกันที่สายตระกูลว่าสีทองใหญ่สุดสีดำต่ำสุดนะคะไม่ใช่ปัจจุบันนี้นะคะก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ประมาณว่าชิงดำนะคะประเทศไทยเนี่ยชิงดำอยู่ประมาณอันดับที่6นะประมาณอันดับที่6ประเทศที่มีผู้ระบาดมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณอันดับที่6อันดับที่7แล้วล่ะอันดับที่1ก็อิตาลีรองลงมาก็อิหร่านรองลงมาก็โกเลียนะคะตอนนี้ประเทศที่เฝ้าระวังอ่ะก็คือเนี่ยแหละตุรกีด้วยอิหร่านด้วยเกาหลีใต้ด้วยนะคะผู้ติดเชื้อก็ทะลุแสนคนนะคะทะลุในอิตาลีเนี่ยก็ทะลุแสนคนแล้วนะคะในอิหร่านอิตาลีเกาหลีใต้เนี่ยผู้ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยคือจัดว่าสูงมากโดยเฉพาะในตุรกีเนี่ยหรืออิตาลีเนี่ยก็ยอดผู้ติดเชื้อเนี่ยทะลุ 120,000 คนนะคะทะลุแล้วอะค่ะเจ้าของห้างดังกลางกรุงก็มีติดโควิด-19 นะคะโควิด-19 ในกรุงเทพเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มน่าจะมีการคิดว่าน่าจะมีการวางแผนตั้งรับให้ดีกว่านี้ควรจะปิดกรุงเทพสัก20วันนะหรือปิดกรุงเทพนะคะมันน่าจะช่วยได้เราไม่ได้ปิดตลอดไงเราปิดกรุงเทพแค่เพื่อควบคุมโรคให้ไม่ให้มันระบาดเท่านั้นเองก็สำหรับคลิปนี้ก็มาบอกแค่นี้แหละค่ะว่าคือเราทำชีวิตของตัวเราให้ง่ายทำชีวิตของตัวเราให้ง่ายทำชีวิต
ของเราให้มีความสุขไม่จำเป็นต้องอยากเป็นคนอื่นไม่จำเป็นต้องอยากเป็นคนที่ว่าไม่ใช่ตัวเองให้เป็นตัวของตัวเองที่มีความสุขจะดีกว่าค่ะ